อ๋อนี่ไงนี่ไงเรานึกออกแล้วเราจะคุยเรื่องนี้เพราะว่าช่วงสงกรานต์แล้วคุณปอนอัพอยู่รูปหนึ่งแล้วเรารู้สึกว่าลอแอคคูเลทมากอ่าฮะทุกคนครับรู้จักสิ่งที่เรียกว่านางสงกรานต์ใช่ไหมครับ นางสงกรานต์เนี่ยทุกคนรู้ใช่ไหมครับว่าทุกปีจะต้องเปลี่ยนครับเพราะว่าเป็นเหมือนบุตรของชื่อก็อ่านยากเหลือเกินผมขอเอาไปอะไรวะอะไรนะเท้ากบิลพัทกบิลพรหมขอโทษกบิลพัทอันนั้นมันพุทธศาสนาคือตอนนั้นศีรษะของเท้ากบิลพรหมถูกตัดออกมาแล้วก็เลยกลายเป็นว่าต้องลูกสาวมาเอาหัวใส่พานแล้วก็แห่รอบเขาพระสุเมนคือมันต้องเอฟไอเพิ่มว่าเพราะว่าถ้าอะไรนะถ้าพระเศียรตกลงใส่สู่พื้นโลกจะไหม้ก็เลยว่านางสงกรานต์ที่เป็นลูกสาวก็เลยจะต้องมาแห่หัวรอบเขาพระสุเมนรอแอคคูเลทครับรอแอคคูเลทนั่นแหละครับก็ according to the log วันสงกรานต์คือวันแห่หัวที่แท้แล้วก็ไปเจออีกโพสต์หนึ่งพูดถึงนางสงกรานต์เป็นการ์ตูนของคุณแจ่มสีแจ่มสี100แต่ว่าชื่อเพจก็ชื่อลุนทอมลั่นทมลั่นทมนะลั่นทมกันก็คุณลั่นทมเขาตั้งข้อสังเกตขึ้นมาว่าแน่ถ้าเกิดว่าทุกๆปีเนี่ยนางสงกรานต์เนี่ยจะต้องมอนี้ไม่ให้แบบว่าศีรษะของคุณพ่อตกลงมาที่พื้นขอตัดภาพลงมาหน่อยเพื่อไม่ตกมาที่พื้นแต่เคยสงสัยไหมคะว่าแล้วทำไมขบวนแห่ถึงแห่กันแบบอาวุธครบมือซึ่ง according to LORE ครับมีอยู่นางสงกรานต์อยู่คนหนึ่งที่ถือดาบและปืนครับฮะแต่ปืนคือทำให้คุณเริ่มสงสัยแล้วว่าไอ้ตำนานนี้ถูกสร้างยุคไหนวะมันคงไม่ใช่ยุคคงไม่ใช่ยุคแบบว่าพระพุทธการแน่นอนอ่ะคือแบบวายปืนตอนนั้นไม่น่าจะมีปืนหรือเปล่าหรือปืนที่ว่าคืออาจจะเป็นปืนผ่านหน้าไม้อะไรงี้หรือเปล่าเอางี้กันคุณอันนี้ที่เจอคอลัมน์เมื่อปี54หรือจริงคอลัมน์ปัจจุบันหลังๆก็ยังใช้อยู่คือมันจะมีอย่างคุณโอมรัชเวทที่เขาจะเขียนรูปให้กรมศิลป์หลายๆรูปเนาะจริงๆเนี่ยปีนี้แกก็ออกมาบอกว่าถ้าเอารูปนางสงกรานต์ของแกไปใช้ได้เลยฟรีแกไม่คิดรอยัลตี้ใดๆแกก็เขียนเป็นปืนสั้นด้วยที่ว่ามาคือปี65ป่ะมาจริงๆ6ปีนี้ปี65แกก็เคยเขียนมั้งคุณแต่ว่ารูปอะโดนใช้มาก่อนหน้านั้นแล้วไม่แต่ว่าที่บอกว่าถือปืนนี่คือปี65หรือเปล่าผมเจอรูปที่เจอเมื่อกี้ปี54ว่ะเก่าเลยอ๋อเหรอผมเจออีกรูปนึงเขียนว่าปี65แล้วแต่แกเขียนทุกปีอ่ะเราคือ literally ปืนแล้วขอโทษดูเป็นแบบว่าสาวบอนมากให้ตายเหอะใช่แล้วก็ถ้าเอาไวๆอันนี้ผมเปิดของเว็บกระทรวงหอสมุดเฉลิมพระเกียรตินครพนมก็มีรวบไปว่าแค่เป็นถือปืนไว้ไม่ได้บอกปืนแบบไหนคือกูแอบสงสัยคาบศิลามีตั้งแต่อยุธยาแต่ใช่ครับศิลามีตั้งแต่อยุธยาก็แปลอยู่ดีว่าไม่ใช่เกิดขึ้นในสมัยพุทธกาลแน่ๆก็ถูกนะเพราะจริงๆผมไปดูในเพจสาขาวิชาภาษาเอเชียใต้คณะอักษรศาสตร์จุฬาครับโอ้เขาบอกว่าคำว่าปืนมันแปลว่าอาวุธที่ใช้ยิงกระสุนขนาดเล็กออกไปในสมัยโบราณจะใช้เรียกแทนพวกหน้าไม้หรือธนูก็ได้ว่าแต่ว่าพอมาเป็นยุคปัจจุบันเขาเลยแยกออกมาเป็นคำเป็นธนูเป็นหน้าไม้แล้วก็เป็นปืนประมาณนี้ประมาณนี้ก็โอเคย้อนกลับมานิดนึงก็คือคุณลั่นทมแกก็ตั้งข้อสงสัยว่าทำไมขบวนแห่ถึงต้องแบบอาวุธครบมือจังวะหรือว่าจริงๆแล้วนางสงกรานต์ไม่ได้เป็นขบวนแห่แต่ว่าเป็นขบวนล้างแค้นเอาจริงนะแกตั้งสามแล้วดีมากเลยเพราะนี่ผมกำลังอ่านอยู่ว่าจริงๆนางสงกรานต์มีเจ็ดองค์ตามวันแต่ในครั้งที่ผ่านมาคือแต่ละองค์คือถืออาวุธครบมือใช่ถือสองมือใช่แล้วที่ขี่อ่ะคือสัตว์และแต่ละคนขี่สัตว์ไม่ธรรมดาถ้าบอกว่าเป็นแบบกองทัพเพื่อไปล้างแค้นน่ะมันเมคเซนส์มากเลยเพราะว่าก็มีองค์ที่ขี่ครุฑซึ่งก็โอเคครุฑสำหรับไทยเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์โอเคขี่เสือกูมีคำถามละขี่หมูดูซอฟลงมาหน่อยขี่ลาดูซอฟลงมานิดนึงขี่ช้างขี่ควายขี่นกยูงกูว่ามันเป็นกองทัพแบบ
กองทัพเทพพร้อมตีอ่ะนั่นน่ะสิคืออีกนิดนึงมานี่คือมึงใช้คำนี้แล้วกันว่าจำเอาไปเขียนเป็นพล็อตได้เลยอ่ะว่าเป็นแบบจำแรงกายมาเป็นอาวุธแล้วก็เป็นศึกมหาชนคนชนเทพประมาณเนี้ยเออคือแล้วอันนี้คือแบบวาคิลี่อ่ะเออถูกเหมือนวาคิลี่แล้วอาวุธแต่ละคนคือแบบของนางสงการวันจันทร์มือขวาถือจักรมือซ้ายถือสังโอ้มีทั้งโปรเจกต์และเมจิกมีเมจิกดาเมจแน่นอนมีเมจิกดาเมจแป๊บนึงนะขี่อะไรขี่ครุฑเมจิกดาเมจสายซัมมอนสายซัมมอนแน่ๆไอ้กงจักรนี่คือแบบว่าเป็นโปรเจกต์ตายปั่นออกไปบังคับด้วยเวทมนต์ทางซ้ายถือเป็นหอยสังนี่กูก็เชื่อเลยว่าแบบว่าเป็นอุปกรณ์เอนชานเพิ่มพลังเวทแล้วก็ขี่ครุฑมาเนี่ยจริงๆแล้วอาจจะไม่ใช่ครุฑแต่ว่าเป็นนั่นหรือเปล่าเป็นกริฟฟอนอะไรประมาณเนี้ยใช่เป็นคือเป็นการูด้านั่นก็เจ๋งเลยเว้ยครุฑแบบส่งการูด้าไม่ใช่คืออันนี้ถ้าลูกของคุณโอมันจะเขียนครุฑเป็นแบบครุฑสองคนเออใช่ป่ะแต่ถ้าเป็นแบบมาส่งเป็นการูด้าแล้วแบบอ๋อก็เหมือนแฟนต้องแฟนซีการูด้าสาดเวทแถมด้วยแย่แล้วองค์วันอังคารคือที่ขี่เสือมือขวาถือพระขันมือซ้ายถือไม้เท้าอยากโดนเป็นบลิดดิ้งหรือเป็นสตาร์แป๊บนึงนะเป็นอะไรนะเป็นเสือมือขวาถือพระขันมือซ้ายถือไม้เท้าพระขันจะเลือกเอาระหว่างดาบกับหน้าสามอ่ะมึงบลิ๊กกับบลันนะมึงเลือกอะไรบลิ๊กกับบลันเนี่ยสายรู้เลยอ่ะสายมีลีอ่ะแล้วขี่เสือด้วยอ่ะคุณแล้วขี่เสือนี่คือชัดเจนมากคือแบบว่ามึงโดนสตันดาเมจเข้าไปพอสตันเสร็จปุ๊บแล้วพอจังหวะล้มเสร็จปุ๊บก็เอาตีติดบลีดเข้าไปต่อแล้วก็มีน้องเสือขย้ำไอ้นี่คือแบบเทพีสงครามใช่อะไรวะเนี่ยเฮ้ยคือโคตรแล้วนี่จริงเหรอไม่แต่ไม่เมคเซนส์ไงเลยเถียงไม่ได้เดี๋ยวมีแล้วของวันอังคารเมื่อกี้วันจันทร์แล้วของวันอังคารมีต่อคืออาวุธคู่กายคือตรีศูนย์อาวุธมือซ้ายถือธนูขี่หมูดูน่ารักใช่ไหมผักสาหารคือโลหิตอุ้ยใช่คือเขาแต่ละองค์จะมีพักสหารประจำตัวซึ่งไม่เบรกเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคนต่อไปขี่หมูใช่ไหมใช่ครับฟังดูน่ารักนะใช่ฟังดูน่ารักคุณนึกถึงหมูป่าในดาร์กโซก็ได้ผมไม่นึกถึงดาร์กโซผมนึกถึงบัตบอลตอนนี้โอ้แป๊บหนึ่งนะถือตรีศูนย์ก็คือตรีศูนย์ถือตรีศูนย์ครับมือซ้ายถือไซอ่ะมือซ้ายถือธนูมือซ้ายถือธนูดาเมจดูนะครับเอาไว้จอกเกาะสายจอกเกาะดูน่ารักเว้ยจนกระทั่งอ่านไปพักสาหารคือโลหิตกูมีคำถามแล้วไอ้เชี่ยนี่สายเรนเจอร์นี่เรนเจอร์เว้ยคุณชัดเจนมากมีมีดเอาไว้เป็นแบบระยะประชิดถ้าเกิดว่าห่างสักประมาณ3ช่องอ่ะถึงจะเริ่มยิงธนูได้เว้ยแล้วก็แบบมีหมูเป็นแบบเป็นเหมือนไอ้เชี่ยมึงไม่เคยเล่นได้เปล่าเล่นฮาร์สโตนเล่นเวิลด์วอร์คราฟอ่ะเนี่ยเล่นแบงเลยไม่รู้จะเถียงอะไรเลยคือมีทั้งมีลีด้วยคือมีลีล้วนด้วยมีลีล้วนเลยเข้าไปบวกเลยพร้อมบวกแม่ปักนี่คือแบบว่าองค์สองเป็นนั่นองค์สองเป็นขี่เสือมีบลิ๊กมีลีบลิ๊กกับลันองค์สามไอองค์สามตะกี้ไปแล้วองค์สามขี่หมูจริงๆก็เป็นเรนเจอร์ค่อนข้างมั่นใจองค์สี่ผมแอบเห็นว่าเว็บเขียนผิดนะเดี๋ยวค่อยว่ากันพาดขวาถือเหล็กแหลมพาดซ้ายถือไม้เท้าคีลาโอเคไปเวทแหละไม่อาจจะซับก็ได้ป่ะอืมใช่ซับเออซับก็ได้ป่ะพอป้องกันตัวได้ลานี่ลาแล้วเป็นสายซับก็อามิยะในอาร์คไนท์โอเคใช่อ๋อเออเนอะอามุนแวนแล้วก็ไปคนต่อไปวันศุกร์ของวันศุกร์ที่อ่านคือมือขวาถือพระขันมือซ้ายถือพินอันนี้ถ้าว่าน่าจะสายแบบพวกดีบัฟบ้างบัฟชัวร์บัฟขี่อะไรครับคุณควายขี่ควายครับโอเคแปลว่าที่อยู่ในมือนี่คือพระขันกับอะไรนะกับเครื่องดนตรีนี่คือทรงพินหรือซอไอ้ชัวร์พินเขาใช้ก็พินคุณแต่อันนี้น่าจะโดนดีไซน์พินเป็นพินไทยอ่ะพินอีสานอ่ะอันนี้สายน่าจะเป็นสายบัฟไม่ก็สายดีบัฟอะแน่ๆแต่กูว่ามีควายเอาไว้สำหรับแบบเอาไว้ทำดาเมจอะ
ทำได้อยู่โอ้ยทำระเมดได้อยู่น่าสนใจเพราะอย่าลืมว่ามันมีควายในบ้านไอ้บางละจันอะนึกออกควายเขาสวยๆอ่ะโอเคเก็ตแล้วก็ที่แบบทำไฟเนาะคือบัฟควายแล้วเป็นดาเมจเออน่าสนใจเวลาพุ่งเข้าไปปุ๊บนี่กวาดด้วยตีเป็น LOE ด้วยเนี่ย LOE สุดท้ายสุดท้ายพระขัดขวาถือจักรพระขัดซ้ายถือตีศูนย์องค์นี้อยู่ในนกยูงมาพร้อมนกยูงถ้าพูดขำๆก็ตัวนี้เป็นตัวปิดก็ได้มั้งกูค่อนข้างมั่นใจว่าเป็นอีกหนึ่งสายเวทก็เป็นไปได้ค่อนข้างมั่นใจเป็นอีกหนึ่งสายเวทคือสามารถที่จะใช้กงจักรโจมตีระยะไกลได้แล้วก็ตีศูนย์อาจจะเอาไว้เรียกสายฟ้าแล้วก็ขี่นกยูงกลางอากาศพับหรือไม่ก็ใส่ฮิววะแต่อาวุธแต่ละอย่างในมือนี่ก็ไม่ฮิวเลยวะไม่แบบถ้านั่นนกยูงจะใช้บัฟหมูก็แบบกางขนข้างหลังออกมาแล้วก็แบบปลิวสว่างบัฟหมูอะไรอย่างเงี้ยก็ได้อยู่นะหรือไม่ก็ว่าพี่แชทเขาบอกเป็นสายแอสซัสซินเปล่าบินอยู่แล้วก็แบบฉับหรือว่าหรือจริงๆแล้วเป็นแอสซัสซินวะโดดลีฟออฟเฟสลงมาจากนกยูงกลางอากาศเงี้ยนะคุณคือแบบเทคดาวน์เงี้ยแบบนี่เจ๋งออกนะแบบมาบินมาสวยๆอย่างเงี้ยแบบเห็นความสวยของฉันได้ไหมตายแซ่ชกระโดดลงมานี่คือแบบว่าเสียบมานี่คือแบบตัวขาดครึ่งมีกงจักรปลาไปต่อปุ๊บแล้วก็เอาตีสุดไล่เสียบต่อไล่ปาดต่อด้วยเนี่ยเชี่ยอัสซินว่ะเออว่ะอ๋อฮะกูเกลียดการที่เรามาทำอะไรกันแบบนี้วะแล้วก็ไปเจอเรื่องแปลกๆที่ต่างประเทศมาอีกเรื่องหนึ่งด้วยเว้ยตอนที่ไปเราเคยคุยเรื่องไต้หวันกันหลายทีแล้วและเราเคยพูดถึงย่านซีเหมินติ่งซีเหมินเวลาไปไต้หวันบอกไปเที่ยวไหนดีช้อปปิ้งไหนดีเฮ้ยก็ต้องไปนี่เลยเว้ยซีเหมินเว้ยซีเหมินติ่งเว้ยซีเหมินแล้วทุกคนก็จะรู้ว่าไต้หวันเองเนี่ยก็วัฒนธรรมทางด้านการ์ตูนเขามังงะโดจินค่อนข้างจะไปไกลมากได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐด้วยอะไรด้วยทางซ้ายนี่คือเจ้าแม่ทับทิมครับเจ้าแม่ทับทิมของย่านซีเหมินครับและถ้าเกิดคุณดูลายเส้นผมว่าคุณคงเดาออกว่าคนนี้ปกติแล้วไม่ได้ว่าเด็กดีสักเท่าไหร่นะครับคือโอเคแหละซีเหมินมันมีศาลเจ้าอยู่เป็นที่ประทับของสารขององค์พระแม่คือถ้าเกิดชื่อไทยก็คือจะเป็นนั่นชื่อไทยก็คือชื่อจีนจะเป็นหมาจู่ชื่อไทยคือเจ้าแม่ทับทิมที่อยู่ตรงสะพานสังฮีอ่ะแล้วพอคิดซะว่าแบบอุ๊ยวาดมาแบบนี้จะเป็นการลบหลู่เจ้าแม่หรือเปล่าเนี่ยเจ้าแม่ทับทิมคือแบบทำไมคุณมาวาดให้ดูแบบอยู่ในอากับกิริยาที่ไม่เหมาะสมแบบนี้แน่นอนครับว่านักวาดเขาก็อาจจะกลัวทัวลงสักเล็กน้อยก็เลยไปที่ศาลเจ้าแล้วก็ไปถามเจ้าแม่ครับว่าเขาวาดได้ไหมเมื่อไอตัวเสียงทายถ้ามันออกคว่ำสองอันแปลว่าโอเคไม่ได้ใช่ถ้าคว่ำใช่ใช่ถ้าเหมือนกันแปลว่าได้ถ้าเหมือนกันแปลว่าได้เจ้าแม่แอปพลูฟมันก็อ้าวมึงจะเถียงกูไหม มึงจะเถียงกูไหมแม่ก็ออฟฟิเชียลลี่ก็กูถามแล้วจะบอกว่าอะไรจะบอกว่าเนี่ยแบบว่าเจ้าแม่ไม่ได้นั่นก็กูถามแล้วไงก็เจ้าแม่บอกได้เอ้ยมันไม่ได้นะคือแบบคุณมาโยนแบบนี้หรือมึงจะบอกเจ้าแม่โกหกเหรอถ้าอย่างนั้นมึงบอกมาตลอดระยะเวลาประวัติศาสตร์ของย่านการค้านี้ประมาณ365ปีเลยนะเว้ยว่าไอ้ที่เขาโยนกันมาเนี่ยแม่งโกหกหมดเดี๋ยวโอยแรงนะเนี่ยนั่นแหละครับก็เป็นเรื่องสนุกแหละแล้วก็พอไปที่งานไอ้ V-Fair จะบอก V-Fair ทุกทีกระทั่งที่เพจผมยังพิมพ์ว่า V-Fair อยู่เลยผมเข้าใจคุณแล้วก็มีประจำบูธคุณอาปลุแล้วก็คุณเนียแอนแอหัวป๊อปอัพสโตร์สิ่งที่สังเกตมาคือใช่ตอนแรกไม่คิดว่าจะได้เจอกับตัวครับพูดง่ายคือคุณโดนผ้าสามสีแล้วนะฮะแล้วใช่ครับผมที่ดูมาเนี่ยผมแอบรู้สึกอย่างนึงเว้ยคือมันมีหลายสีมากเลยอ่ะหมายถึงว่าไม่ใช่หลายสีหลายคนที่มีผ้าสามสีติดจำนวนมาก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 แล้วมีน้ำแดงด้วยก
ูค่อนข้างมั่นใจว่าแม่งจะเป็นพร็อพประจำวงการวีไทยไปแล้วบอกว่าอันนี้มันกลายเป็นกิมมิกที่แบบเราเริ่มเห็นกันบ่อยขึ้นและเยอะขึ้นคือมันดูมีเป็นความยูนิคของคนไทยอ่ะเออซึ่งหาที่ไหนไม่ได้แต่ถามว่าแบบที่ประเทศอื่นก็พอมีบ้างนะที่เห็นแบบเอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาแต่ว่าแบบของบ้านเรานี่คือแบบแม่งเหมือนประชันกันอ่ะซึ่งแบบว่ากูไม่เก็ตมากๆประมาณนี้